เรามาส่องตลาดนักเตะของทีมสานการณ์ตรงนิวคาสเซิลกันหน่อยครับผมก็ไปดูมาจากเพจของ Transfer Market นะครับก็เป็นทีวีของเขาก็มีพูดถึงว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะขยายขนาดทีมเพื่อไปต่อสู้ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็บอกว่ามีใครบ้างที่อยู่ในข่ายที่น่าสนใจแล้วก็รู้กันดีมีเจมส์แมดิสันมีเจมส์วอร์ดพราวสองนักเตะที่ตกชั้นลงไปนะครับคิเลนทินี่ของทีมอาร์เซนอลลาฟินญาดุมฟี่ฮาวิบาลด้วยนะสวอสลายนี่ก็เป็นหนึ่งในหลายนักเตะครับแต่ข่าวที่เด่นๆมาวันนี้ก็คือข่าวที่ว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะดึงตัวเฟอร์ลันตอเรสกลับมาในพรีเมียร์ลีกครับหลังจากที่สถานการณ์ทางการเงินนางบาร์ซ่าเนี่ยอยากจะขายนักเตะรายนี้ออกไปจากทีมแล้วนิวคาสเซิลก็สนใจครับเพราะว่าเฟอร์ลันตอเรสเนี่ยเคยค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกมาก่อนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เคยร่วมงานกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามาก่อนแต่ค่าตัวเนี่ยคาดว่าจะต้องสูงกว่า55ล้านยูโรจากราคาที่บาร์ซ่าซื้อมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และหากคิดตามที่ผมคิดเนี่ยผมว่า55ล้านยูโรในสถานการณ์ตอนเนี้ยก็ยังแพงเกินไปด้วยซ้ำและนี่ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับที่จะมาเล่นในตำแหน่งของมิเกลอันเมลอนหรือทางด้านของทางซ้ายแทนที่ของแม็กซิเมงก็ยังทำได้เลยทีเดียวเพื่อนๆอยากได้ไหมครับสำหรับเฟอร์รานโตเรสก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้พูดคุยกันเข้ามานะครับว่าสนใจหรือไม่หรือสนใจคนอื่นอยากได้ใครแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ